ับแล้วก็ตรงมุมกลางเพจตรงมุมขวานะครับเขียนว่าทำการอัพโหลดไฟล์และสร้างโหมดใหญ่ตรงนี้ก็เป็นซอสให้อาจารย์เข้าไปดูเพิ่มเติมมีส่วนที่เขียนว่าสาธิตเทคนิคการใช้โหมดใหญ่ดูอาจารย์เข้าไปได้ตอนนี้เข้าไปดูด้วยกันนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี่คือจะแสดงขั้นตอนนะครับสถานที่ขั้นตอนในการเข้าไปทำซับไตเติ้ลบน YouTube ได้เลยนะครับคือขั้นตอนเนี่ยจะพอตัดต่อที่ไลน์เสร็จเรียบร้อยนิ่งแล้วขึ้นบน YouTube ตามช่องที่ให้อาจารย์ไปนะครับก็คว้าโหลดเสร็จก็ทำการเข้าไปตัดต่อตัดต่อข้อมูลได้สามารถพิมพ์เข้าไปทำงานดูได้เลยนะครับอาจารย์สามารถติดต่อไปดูหลักนี้ไม่กี่ขั้นตอนก็ง่ายลองทำดูวันนี้เลยก็ได้นะติดต่อยังไงเดี๋ยวผมกับทีมก็ยังเจอแบบนี้อาจารย์เรียกถามได้ตลอดเลยนะครับก็ในตัวหน้าเว็บเองค่ะที่เป็นบิ๊กลี่ขีดดิจิทัลนะคะขีดสื่อนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่มีตัวอย่างของสื่อวิดีโอนะคะในหลายๆรูปแบบนะคะมอบให้กับทางอาจารย์นะคะอย่างเช่นวิดีโอนะคะในลักษณะของอาจารย์บรรยายบวกกับภาพอินโฟกราฟิกนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะจากหลายๆที่ให้อาจารย์ดูนะคะหรือว่าอาจารย์อาจจะใช้เทคนิคการบรรยายนะคะบวกกับตัวทีสกรีนข้างหลังก็จะมีตัวอย่างวิดีโอนะคะให้อาจารย์ดูใช้รูปแบบสัมภาษณ์พูดคุยนะคะก็จะมีตัวอย่างลักษณะของการนำเสนอเนื้อหาต่างๆนะคะการถ่ายทำในสถานที่จริงลงพื้นที่จริงนะคะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะจากมหาวิทยาลัยที่ทำมูลไว้กับเรานะคะการใช้รูปแบบการสาธิตนะคะสถานการณ์จำลองนะคะมีตัวอย่างมอบไว้ให้นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูนะคะตัวอย่างสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัววิชาของอาจารย์เองได้เลยนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะและเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะเริ่มให้ทางอาจารย์เนี่ยนะคะพรีเซนต์ตัววิชาที่ทำในไฮโมนะคะโดยเราจะสุ่มละกันนะคะสุ่มเป็นวิทยาลัยไปนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกวิทยาลัยมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วในตัวแซนบ็อกซ์นะคะที่เราให้อาจารย์ได้ลองสร้างเมื่อวานนะคะจะมีการพูดคุยระหว่างที่เตรียมรอสุ่มแล้วเนี่ยพาไปดูนะคะตัวอย่างสื่อนะคะเรื่องวิชาการจัดการท่องเที่ยวนะคะที่ทำเป็นในเชิงสารคดีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะจะเป็นตัวอย่างYeah, we are.
ีวิชาแนะนำนะคะอย่างวิชาท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอยู่ในไทยมุขของอะไรแนะนำอาจารย์แล้วไปศึกษาตัวอย่างนะคะจากวิชาที่ดูได้นะคะวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจเป็นเซ็นทางนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของแซนบ็อกนะคะที่ให้อาจารย์ได้จัดทำขึ้นมาในทุกวิทยาลัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่วิทยาลัยแรกนะคะโดยการสุ่มจับตัวเครื่องนี้นะคะขึ้นมาแล้วว่าวิทยาลัยชุมชนแรกค่ะวิทยาลัยที่ได้ชุมชนขอเชิญที่หน้าเวทีได้ค่ะใช้เครื่องคอมของที่นี่ได้ค่ะกำลังมุ่นอยู่นะคะว่าผู้โชคดีระดับ2นะคะได้มาได้ส
หรือว่าจะเรียนเป็นภาพไปเลยคะในอนาคตเนี่ยค่ะก็หวังว่า
ในวงนี้นะคะก็ทำให้ขนมหวานนะคะรู้จักไปรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของการปลูก
ทางนี้ก็เป็นแนะนำไกลที่ช้านะคะก็คือแนะนำถ้าเหมือนตัวเองเคยเรียนในส่วนของสามไกลที่ช้าก็คือถ้าเหมือนแนะนำก็คือต้องกล่าวถึงวิชานี้ใช่ไหมคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอะไรนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะในส่วนของตัวเนื้อหานะคะที่เมื่อก
กี้อาจารย์กิติยาได้พูดไปก็คือจะเป็นในส่วนของเนื้อหามาเป็น4ส่วนนะคะก็คือจะมีในส่วนของเรื่องราวของขนมภูมิรักนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นกรรมวิธีการทำขนมภูมิรักนะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการแล้วก็เทคนิคการเตรียมในส่วนของตัวนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเนื้อหาแต่ละส่วนนะคะจะมีในส่วนของตัวเนื้อหานะคะที่ได้ใส่ไปนะคะอันนี้จะเป็นส่วนแรกก็คือความเป็นมานะคะอันนี้ตัวนี้คลิปนะคะเดี๋ยวจาก YouTube นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้จะเป็นdiscussion นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็คือจะมีการในส่วนของหัวข้อนะคะเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนนะคะร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปในส่วนของหน่วยที่2นะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบนะคะก็จะเป็นข้อสอบก็จะเป็นแบบ multiple choice นะคะเป็นแบบเลือกนะคะเลือกตอบวันนี้จะมีอยู่3ข้อนะคะต่อไปในส่วนของหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหาอันนี้ก็ที่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแล้วมันขึ้นเลยนะคะเนื้อหาที่เพิ่มไปก็มีประมาณนี้ค่ะยอดคอมเมนต์กลุ่มแรกนิดนึงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างชุดกดไปที่บทที่1ให้ดูหน่อยนะครับอย่างแรกเลยเรียนรู้นะครับเราอย่าไปติดชื่อเฉพาะบทที่นะครับอย่าไปติดชื่อเราไม่ต้องใช้คำบทที่นะหัวข้อหรืออะไรก็ได้นะครับในเชิงปุ๊บหลายๆวิชาจะเรียกว่าชั่วโมงเรียนรู้ที่อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะพบว่าเรื่องของสอนย่อยเยอะนะครับทีนี้พูดมาดูตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะชมนะครับกลับไปที่มันมีเรื่องนี้สิ่งที่มีวิดีโอครับผมวิดีโออยู่ตรงไหนนะครับมันมาหรือเปล่าตรงนี้เป็นขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับถ้าจะเห็นไอคอนข้างบนที่เป็นรูปวิดีโอเป็นรูปเจ็ดรูปวิดีโอรูปเจ็ดแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำตรงนี้ดีมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนรู้ด้วยความเคารพว่าเราอยากพัฒนาวิชาต้องเป็นอย่างนี้มีสิ่งที่เรียกว่า learning sequence หรือการเป็นไทยว่าลำดับการเรียนรู้นะครับในเคสนี้ผู้ออกแบบในวิชามีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนดูวิดีโอก่อนแล้วก็มาดูเนื้อหาแล้วมาดูวิดีโอแล้วไปดูเนื้อหาแล้วก็ทำแบบสอบใช่ไหมครับในความเป็นจริงลองคิดดูนะครับหลากหลายวิชาเรียนเราอาจจะกลับกันเช่น1คืออ่านเนื้อหาก่อนแล้วดูวิดีโอแล้วกลับมาอ่านเนื้อหาแล้วดูวิดีโอที่2หรือบางครั้งบางท่านบางวิชาจะเจอเหตุการณ์นี้ครับวิดีโอเดียวไม่พอก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านเนื้อหาแล้วตามด้วยวิดีโอไม่ผิดนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาไม่ใช่ของบชช.นะครับของที่อื่นบางครั้งเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บหนึ่ง learning sequence มีวิดีโออันเดียวจบในนั้นไม่ดีอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็การที่เขาใช้แค่ทั้งหมดนับรวมกันได้5 learning sequence ถ้าเราเข้าเรียนใช้มูฟผ่านสมาร์ทโฟนถ้าใครไม่เคยลองต้องลองนะครับเวลาที่เข้าไปในใช้มูฟเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือหมุนมือถือเป็นแนวนอนเพราะท่านดูแนวตั้งมันดูไม่ได้ถ้าเกิดเรามี learning sequence เยอะเกินไปไม่ดีประมาณ 5-8 เป็นตัวเลขที่ผมพบว่ากำลังเหมาะสมดังนั้นตอนนี้มี5เนี่ยครับถือว่าดีมากครับทีนี้มาดูองค์ประกอบอื่นกันนะครับตอนนี้มีความเป็นมาตรงนี้ก็ดีมากเลยไม่ยาวเกินไปแต่ถ้าถามว่าถ้าลงทุนกับความเป็นมามากกว่านี้ได้ไหมเช่นเนื่องจากเป็นขนมประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับใช้ตัวหนาใช้เฉดต่างสีทำเป็นหรือเปล่าได้อบรมหรือยังครับได้อบรมใช้ออนไลน์ได้เช็คโมนิเตอร์ไหมวันนี้เมื่อทุกคนจบก่อนกลับบ้านผมจะสาธิต
ครื่องมือที่ทำให้เหมือนกับเป็นคูซอฟเวิร์ดนะครับแล้วก็สามารถใส่รูปใส่อะไรได้มีทริคนิดนึงเดี๋ยวจะเสริมให้นะครับทีนี้มาดูอย่างอื่นอีกผมขออนุญาตคุณประชาได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขียนว่าวิดีโอเป็นรูปตอนอัพโหลดใส่เข้าไปไม่ได้กดเซตติ้งเปลี่ยนความรู้วิดีโอให้เป็นคำอื่นเช่นเราสามารถเปลี่ยนได้ว่ามาชมวิดีทัศน์หรือวิดีโอนี้เพื่อเข้าใจขนมนี้อย่างถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันสื่อกว่าเยอะเลยอันนี้แก้ไขมานะครับนี่ไปต่อครับไปต่อเป็นข้อสองข้อสองขอบคุณครับตรงนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ดีมากนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีข้อสอบร้อยเรียงลงไปแล้วก็เป็น multiple choice ตั้งใจทำมากโจทย์ที่ผมจะฝากไว้เมื่อเราทำตรงนี้เป็นแล้ววันนี้ครับถ้านั่งข้างๆกันเนี่ยให้ตายในรอบได้จริงไหมครับคำถามของผมก็คือเราจะทำยังไงให้ตอบแค่นี้รอบยากมีใครตอบผมได้ไหมครับสลับก็ยังรอบได้ถ้าใครเขียนเราต้องมาตรวจวิธีหนึ่งที่ทำได้ผมเป็นเสนอนะครับถ้าใครเรียน SF101 เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะรู้ฟังก์ชันนี้ง่ายมากเลยครับเปลี่ยนจาก logical choice ให้เป็น tick ถูกเรียนไม่พอเลยครับ make sure มากกว่า1 tick ถูกคือคำตอบที่ถูกแล้วก็จำกัดจำนวนครั้งในการทำแล้วก็สลับคำตอบสลับอีกเลเวลเสียงสุดแต่จะทำให้ข้อสอบชุดเดียวกันคุณภาพคนละเรื่องเลยย้ำนะครับเอาใหม่นะเปลี่ยนให้ได้จาก multiple choice ให้เป็น tick ถูก make sure ว่ามีมากกว่า1ช่อง tick ถูกที่เป็นคำตอบที่ถูกคือเขาต้อง tick มากกว่า1ช่องนะครับแต่เราไม่บอกว่ามีกี่ช่องให้ tick แล้วก็สลับคำถามสลับคำตอบทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลอกยากมากถ้าใครอยากเข้าใจตรงนี้ต้องลองมาดูภาษาอังกฤษเปลี่ยนได้เป็น01ภาคภาษาอังกฤษอาจารย์ถามว่าตอบใหม่ได้ไหมขึ้นอยู่กับเราแหละเราสามารถนั่งค่าข้อสอบนะครับถ้ามันเป็นการทดสอบก่อนเรียน pretest ก่อนที่จะเรียนนะครับเขาทำกี่รอบได้สมมตินะครับไม่เก็บคะแนนใช่ไหมครับอันนี้เก็บคะแนนนะต้องเรียนเด็ดนะครับตรงนั้นเราตั้งค่าไม่ว่าสมมติทำได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น post test ที่เก็บคะแนนไม่ควรทำได้ไหมครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาเรียนแล้วดูวิดีโอแล้วศึกษาเนื้อหาแล้วเขาจะต้องทำแบบทดสอบเก็บคะแนนจริงเราสลับคำถามสลับคำตอบกำหนดได้ว่าให้เขาทำได้ครั้งเดียวหรือในบางครั้งในมุกหลายมุกนะครับอย่าให้เขาทำครั้งเดียวครับถ้าเราให้เขาทำครั้งเดียวแล้วก็ทำตกเขาจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเชิงลบกับวิชาวิธีที่ดีของมุกก็คือตัวอย่างครับท่านมี5ข้อสมมตินะครับท่านให้เขาทำได้สมมติ2ครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าถ้าทำครั้งแรกผิดอย่าพึ่งให้ทำครั้งที่สองเลยให้รอครับเช่นให้รอ3นาที5นาทีดังนั้นเขาจะต้องเบรกอารมณ์แล้วเราสามารถใส่ฟีดแบ็กได้ว่าคุณตอบผิดคุณต้องกลับไปดูวิดีโอในส่วนนาทีที่นี่ใหม่นั่นคือฟีดแบ็กที่จะช่วยเขาครับนะครับมันได้คุณภาพของเราจะสูงมากถ้าใครไม่เข้าใจที่ผมพูดนี่เลยเดี๋ยวผมจะมีวิชาที่ผมทำไว้สอนเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเกิดสองสามคนก็จะผ่านเพราะเป็นเกียรตินะครับอาจารย์ถามว่าข้อสอบแบบเขียนได้ไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับคำว่ามันถูกย่อจาก massive open online course massive ตัวเดียวเนี่ยหมายถึงเยอะคำว่าเยอะตรงนี้ไม่ได้บอกวิชาเยอะแต่เป็นสำคัญระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนควรจะเยอะแต่ในความเป็นจริงคือเราไม่ว่างไปตอบคำถามผู้เรียนทุกอันผู้เรียนคือคนเรียนเองดังนั้นถ้าการจะดีไซน์คำถามที่เขาต้องพิมพ์ตอบเป็นเชิงพัฒนาบทมากถ้าเอาจริงๆคือมันจะมีระบบเพียร์รีวิวคือเพื่อนต่อตัวเองแต่นั้นคืออาจารย์จะต้องมีคนเรียนเยอะมากนะครับวันนี้เราจะไม่ขอเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าถามผมวันนี้ผมจะต้องชอยเวิร์กแม่ติ๊กถูกเวิร์กแม่แล้วก็จำทำในช่วงว่างสั้นๆที่มันไปทำเลยว่าถ้าเกิดพัฒนาดีให้เขาไปเขียนหนังสือก่อนเขียนเสร็จคุยเสร็จอาจจะมีช่องครับให้เขาไปที่ถูกว่าฉันได้ทำการเสร็จว่านายเดินไปบอกแล้วเก็บคะแนน
ัสดีค่ะเป็นท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะจากที่ได้ชมชื่นในการดีนะคะก็สวัสดีผู้ร่วมที่จัดผู้ร่วมจัดการสอนนะคะท่านแรกคืออาจารย์สุภวัฒน์เกศพงศ์นะคะแล้วก็น้องกมลยอดเพชรแล้วก็ดิฉันสายพรศิริจะเรียนวิชาแล้วก็เลือกวิชาภาคของที่เหนือนะคะเดี๋ยวเราลองเชิญและเติมเต็มข้อมูลก่อนนะคะก็มีทำในการอ่านอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะสุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านการขอผ้าภาคพอสวัสดิ์ไทยธานีได้รับรางวัลยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2547หญิงสาวจังหวัดไทยธานีถูกฝึกมาให้ทอผ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยผ้าที่ทอจะไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเครื่องบูชาพระและเป็นเครื่องแต่งกายในพิธีแต่งงานของตนเองการทอผ้าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยธานีที่มีความลักษณะโดดเด่นในเรื่องลวดลายของผ้าทอที่มีการสืบทอดอายุมากกว่า100-200ปีผ้าทอลายโบราณจังหวัดไทยธานีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวสุราเวียงอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์และชาวข้างอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมได้แก่ลายพญานาคลายขอลายรูปสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยสืบทอดกันมาจนถึงณปัจจุบันเราจะเริ่มจากบทกรรมก่อนนะคะพอดีทำได้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มีข้อสอบก็จะเปลี่ยนกันก็จะมีอินโทรเข้ามานะคะแล้วมีแบบที่สอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็เข้าถึงเรื่องความเป็นมาโดยที่เราแตกบทก็จะเป็นความเป็นมาอุปกรณ์การทอผ้านะคะการผลิตเส้นได้สำหรับการทอผ้าแล้วก็ขั้นตอนการทอโดยใส่เอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีโดยข้อสอบเราจะตอบได้คำเดียวค่ะถ้าเป็นเด็กวัยนะจะตกขี้ยิ่งกันดูเลยนะครับเพราะว่ามีคนไม่ยิ้มเสียงจริงมากแล้วก็ตั้งใจถ่ายมุมกล้องดีหมดพระเอกก็หล่อแล้วนะครับก็ทีนี้ด้วยครับถือว่าใช้เครื่องมือเป็นทีนี้มาดูที่ผมเป็นขออนุญาตคอมเมนต์นะครับสองประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งคือชื่ออะไรวิชาให้พวกเราใส่จิตวิญญาณเลยว่านี่คือมูฟไม่ใช่ตอบเฉพาะในวชช.อย่างเดียวนะครับอันที่สองคือไปดูข้อสอบครับอย่างเงี้ยนี่แอปเปิลชอว์อย่างนี้คืออะไรคือวันนึงนะครับเราไปเลือกนั้นแอดวานซ์ครับเด็กแต่เราใช้มันก็ใช้แบบแอดวานซ์ครับอันนี้นะถ้าจะใช้อันนี้มันมีฟีเจอร์ซ่อนเลนส์อยู่เยอะแล้วมันปวดหัวแล้วบางทีระบบเราไม่ได้ซัพพอร์ตให้เลือกเป็นหน่วยของช้อยธรรมดาอันที่สองของเราครับอนาคตเราจะพัฒนาให้คำถามเราสลับคำถามกันถ้าเราไปใส่เลขข้ออันนี้จะมีปัญหาละอันที่สองคือการใส่เลขข้อคือการให้ผู้เรียนจดคอยลอกกันได้ง่ายขึ้นอันนี้สำคัญมากดังนั้นนิ่งมุกนะครับเลขข้อไม่มีได้ไม่มีอันที่สองคือถ้าใครใส่คอไข่ขอไข่อันนั้นนิ่งไม่ดีอ่ะไม่ควรเพราะเขาจะลอกกันง่ายมากนะครับดังนั้นนิ่งหมดเลยดีเลยครับกลุ่มนี้ชื่นชมนะคะสิ่งที่โดดเด่นคือตัววิดีโอเนาะฉะนั้นวิทยาลัยอื่นๆอาจจะลองมาสื่อมาคุยนะคะน้องเราได้นะคะว่าต้องบอกว่าคุณมองอะไรเนี่ยโอเคเลยนะคะแล้วนักศึกษานะคะแล้วก็โดยเฉพาะในประเด็นก็สูงนะคะนี่คือเคค่ะก็ชื่นชมI'm
บูรณ์และเรื่องของการทำให้ว่าทำเรื่องหาหลักของการทำไม่กว่าที่แบบเซสชันไว้ก็มีนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไม่กว่านะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการทำและสุดท้ายคือเรื่องของการตรวจชิ้นงานนะครับในส่วนของวิดีโอที่จะทำมันจะทำในเมื่อกี้แล้วก็เป็นเรื่องของความรู้ก็เป็นเรื่องของประวัติไม่ผ่านอันนี้หลักสูตรก็คือเป็นหลักสูตรที่ของวัฒนชลฟอนะครับได้ทำขึ้นมาโดยเป็นของยูสคูลในปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้ซึ่งคุณชนเขาได้รับผลประโยชน์คืออย่างเช่นในโรงเรียนเนี่ยการซื้อจ้างเรื่องของไม่กวาดก็ลดลงชุมชนก็มีรายได้มากขึ้นนะครับโดยพอโดยเสร็จแล้วคนที่เป็นวิทยากรหรือคนที่สนใจเขามาซื้อจากกลุ่มที่อยู่รวมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่แนะนำนะครับพาเป็นมาของไม่กวาดนะครับในคอมพิวเตอร์มันก็มีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันทำให้มันจะมา
ติดจะหนีครับแล้วมันก็บางทีมองไม่เห็นข้อ4ข้อ5อะไรนะครับก็ให้ท่านพบมันจะยืนแล้วมันจะดูง่ายทีนี้ดูง่ายก็มีดูง่ายสำหรับคนทำกับดูง่ายสำหรับคนเรียนวันนี้อย่างนี้อยู่ในเลเวลที่เหลือคือดูง่ายสำหรับคนทำผมเลยเข้าที่ถึงเรียนโดยเฉพาะถ้าเขาไม่มองในมือถือครับถ้าอย่างนี้บางทีเขาจะเลือกสีเลือกห้าลายหน้าขึ้นนะครับแค่เพียงเองดีครับวิดีโอก็ดีครับเรียนท่านผู้บริหารท่านวิทยากรผู้เข้าอบรมอีกท่านนะคะดิฉันสวพลศรีสุวรรณรังค์ค่ะแล้วก็อาจารย์ภูมิเพชรฤทธิพรค่ะแล้วก็อาจารย์สุนิสาพิมพ์นัทหลังค่ะจากวิทยาชุมชนพังงาค่ะสำหรับวิทยาชุมชนพังงานะคะก็เลือกรายวิชาอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงาจอแรงนะคะที่เลือกรายวิชานี้เนื่องจากว่าวิทยาชุมชนได้รวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดให้กับผู้สนใจอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลยคาดว่านะคะจะนำวิชานี้นะคะน่าจะมีผู้สนใจเรียนในระบบออนไลน์ค่ะขอไปเชิญท่านอาจารย์ภูมิเพชรค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกข้อความหรือเนื้อหาในหลายต่างนะคะก็ได้มีการวางแนวไว้ว่าเราจะเริ่มต้นก่อนการเรียนก็ได้แบ่งเป็นมีแนวการสอนนะคะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะมีแนะนำวิชาเรียนอันแนะนำเราวิชาเรียนที่ก็ภายในห้องพักเนี่ยนะคะก็คงไม่ชัวร์ตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญนะคะรู้จักเพื่อนร่วมชั้นก็ตรงนี้ก็ให้ผู้ที่มาเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการแนะนำตัวเองนะคะสำหรับบทที่เราจะแบ่งเป็นส่วนนะคะก็คือประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงานะคะแล้วก็อธิบายส่วนประกอบอาหารพื้นบ้านพังงานะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือขั้นตอนการทำอาหารพื้นบ้านขั้นตอนการทำต่างๆส่วนที่4ก็จะเป็นตกแต่งจานอาหารแล้วก็จัดเสิร์ฟอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่โครงการอาหารของวิทยาชุมชนพังงาเนี่ยเน้นว่าอาหารอร่อยต้องมีการจัดให้เสียงอะไรให้ดูสวยงามน่ากินนะคะส่วนที่5ก็เอาเข้ามาในเรื่องของความเชื่อและสรรพคุณทางยาของจอแรงเพราะว่าใช้ในที่เช่นมีขมิ้นของถ้ำทองหลางที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกนะคะใช้ตะไคร้ใช้กุ้งทะเลที่จะต้องมีเฉพาะในหน้าร้อนจะไม่ได้ทานอาหารชนิดนี้นะคะแล้วก็ส่วนของน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลโชคซึ่งมีเฉพาะที่พังงาแล้วก็สำหรับได้เรียนที่สุราษฎร์ค่ะค่ะแล้วเราก็ทำแบบทดสอบการเรียนแล้วก็มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้แอบทำเอาไว้ใน Google นะคะเพื่อที่จะเรียนจบแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตช้านะคะเรียนจบแล้วก็จะสามารถทำได้อันนี้ยังไม่กดสิทธิ์นะคะน่าจะมีความผิดพลาดเพราะว่าแอบทำทีนี้มาดูในบทที่1ว่าประวัติความเป็นมาของเราตั้งใจไว้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอกสารในส่วนเอกสารนะคะซึ่งทำกับในบทสอบผลนะคะเป็น PDF บนเวลาทำวิดีโอนะคะวิดีโอนิดหนึ่งนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองเป็นครูปัญญาอาหารพื้นบ้านจังหวัดพังงาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ผมก็อยู่
การทำตัวแรงในจังหวัดพังงามีอยู่ทั่วไปแต่มีการทำมากที่สุดที่อำเภอตะกั่วป่าเนื่องจากมีการสืบสานวัฒนธรรมอาหารจากกลุ่มคนพื้นถิ่นที่มีเชื้อสายจีนเมืองยูซึ่งเรียกว่าปรากันกลุ่มปรากันนี้ก็คือกลุ่มเมย์อย่างนี้นะคะในวิดีโอจริงเนี่ยอาจารย์จอคนที่เป็นเจ้าของรายวิชาจะไม่สวมชุดนี้นะคะจะสวมชุดป้าบ๋านะคะก็จะต้องจับเด็กแล้วก็มีแบบฐานท้ายบทที่เราทำให้มันครบทุกที่ในหนึ่งหน่วยแล้วนะคะก็เราแยกลำดับความที่ชมค่ะครับอันนี้เป็นฟิล์มของผู้รู้สึกงานนะครับผมจะเห็นการตั้งผมติดใจที่หนึ่งทำไมชาแนลชื่อของสถาบันนี้ขึ้นมาอีกตัวคนเป็นที่น่ารักเมื่อกี้ PNGCC คนมีข้อไหนเป็นตัวใจคำว่าน่ารักครับครับเกิดเจอแล้วครับสายหนึ่งครับสายหนึ่งครับและเก่งมากครับตัวเองท่านไม่มีข้อไหนเป็นตัวใจอ๋อตอนนี้อยู่ชีวิตการโอเคครับผมก็เลยตกใจไม่รู้จะทำไงโอเคทีนี้คอมเมนต์เหมือนกันข้อสอบท่านมีเลขข้อสอบอันนี้ไม่พูดซ้ำอีกสองประเด็นที่จะฝากไหมครับการเอาวิธีแล้วก็แปลผมทำมาแล้วในเฟซบุ๊กพบปัญหาบางอย่างกับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์พวกผ่านแต่ไม่อันถ้าเป็นไปได้แล้วก็ตามตัวอย่างของ SX101 ต้นฉบับของ SX101ก็เลยวิธีเอาวิดีโอไปแปะกับสักอันหนึ่งได้ไหมครับจะไม่ค่อยมีละเขาไม่ใช้กันนะครับแต่ผมได้ฝากว่าอย่างแท็กที่ปรากฏอยู่ในก้อนแท็กนะครับอย่างในนี้ถ้าเราตั้งใจนะครับก็ปิ้งมาได้ครับแล้วก็มาวางไว้เป็นเพิ่มซึ่งเป็นแท็กแล้วมีไฮเปอร์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปได้แต่นั่นจะถือว่าช่วยผู้เรียนที่สุดเลยวิดีโอดีนะครับก็เปิดจากทุกอุปกรณ์แล้วมันดูได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นสะดวกผู้สอนผู้เรียนบางคนจะเข้าถึงความเย็นนี้ไม่ได้อันที่สองก็คือGoogle Formก็ใช้Google Formไม่ชื่อผิดเลยดีมากเลยนะครับไม่ใช่ประเด็นนั้นไม่ได้เรื่องประสิทธิ์เดี๋ยวจะมีประเด็นนี้ถ้าประเด็นก็ตามตัวเรียนของ TCU ของไทยรู้เดี๋ยว TCU ก็จะมีแบบประเมินของในระดับหนึ่งซึ่งเป็น Google Formใช่ไหมครับเดี๋ยวมีไหมมีหลังเรียนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ระวังนิดนึงคือเคยเจอกับเฟสบุ๊กเขาถามมาซ้ำกันแล้วผู้เรียนก็เกิดความไม่พอใจเพราะเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราเขาใครก็ได้ในโลกนี้ดังนั้นอาจจะต้องเช็คให้ดีว่าทางนี้ถามว่าอะไรแล้วทางเราถามว่าอะไรไม่อย่าไปทำให้มันสับสนเขานะครับอย่างสุดท้ายวิดีโอเมื่อกี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทำแต่ถ้าเกิดว่าใส่แอคติ้งเข้าไปบ้างนะครับวันนี้เราคงยอมรับว่าเขาชอบคุณพี่โน้ตอุดมอย่างนี้นะครับถ้าเราลดถอยความวิชาการจ๋าลงไปนิดนึงผมมีประเด็นนึงครับทุกท่านที่ทำวิดีโอคลิปเสร็จเปิดดูคลิปตัวเองให้จบอย่างน้อย3รอบแล้วบอกตัวเองว่ารับวิดีโอนั้นได้ไหมถ้าได้รับไม่ได้คำตอบอยู่นั้นนะครับใครจะมารับท่านได้เมื่อกี้ดีนะครับผมเข้าใจเลยว่าจะมีชุดได้หนาต้องนำมาฝากนะครับขอบคุณครับขออนุญาตจังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ว่าเป็นจริงอย่างซึ่งอาจจะต้องช่วยกับคนที่เก่งกราฟิกพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าหน้าแรกเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะใช้ฟอนต์นะครับฟอนต์ฉะนั้นการเลือกฟอนต์เนี่ยมันจะเป็นภาพจำของถ้าหากว่าพวกเราซึ่งที่ว่าเราก็เป็นหลักเป็นแกนนำของกลุ่มการที่เกี่ยวกับ Visual Arts แล้วก็สื่อวิชาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราตกลงร่วมกันนะว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไร Landing Page อะไรซึ่งตัว Page หน้าแรกเนี่ยถ้าผมมาใช้ฟอนต์อย่างนี้นะแล้วตัวโลโก้เป็นชุมชนเราจะไปมุมซ้ายมุมบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้คนที่มีเรื่องโยงให้
รือพูดในอดีตมันเติมจะโกรธมากนะมันเป็นภาพจำแบบที่ต่อไปนักศึกษาไม่ว่าที่ไหนสูงต้นยายเขาเรียนที่ไทยเขาเกิดย้ายไปด้านสองมันไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็ตัวอย่างแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพอเปิดมาแล้วก็จะจำได้ว่าที่คือของที่ไหนชุมชนนะแล้วออกไปเนี่ยทำคนบางทีอุ้มหรือทำเป็นวีลาก็ทำงานจะคุยว่าเราจะมีแลนด์ดิ้งเพจเราเปิดเข้าไปมันจะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่เป็นภาพจำตัวของเราแต่ละคนก็จะไม่ต้องเสียเวลาเวลาฟ้องตกลงกันแล้วก็ต้องใช้ฟ้องนั้นนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าของตัวเองของตัวลายเขียนประเดี๋ยวตัวตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเลือกขึ้นมาว่าเด็กดีแล้วฟ้องแบบของตั้งได้ที่จริงมันมีแอปอยู่เยอะที่อาจารย์ชื่อชาญที่อยากจะแนะนำให้ได้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นต่างๆนะคะเราก็จะใส่เนื้อหาไปน้อยนะคะแล้วก็จะ
ป็นข้อสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นข้อสอบไฟนอลข้อสอบรวมนะคะในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะมีการเพื่อผู้เรียนนะคะเข้ามาสอบถามปัญหานะคะก็จะตั้งช่องสอบถามปัญหาไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบทที่สองนะคะเราก็จะมาเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำนะคะการศึกษาแล้วก็จะมีหมู่ช่องว่างนะคะก็จะมีข้อสอบการเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ข้อสอบการเรียนก็จะเป็นคำถามที่ได้เก็บคะแนนนะคะคือเหมือนถามให้ผู้เรียนนะคะเข้ามาแสดงความเห็นว่าตัวเองปกติแล้วชอบทานข้อเพี้ยนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดใส่ไปเล็กน้อยนะคะก็จะมีขั้นตอนการทำน้ำพริกนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรมีอะไรมีบ้างอย่างนั้นค่ะก็มีเผื่อใครที่ไม่รู้จักนะคะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้นชั่วโมงเป็นยังไงอะไรนะคะก็จะมีรูปให้นะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนการทำแล้วก็จะมีแบบทดสอบหลักเรียนค่ะแล้วก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เข้ามาสอบถามปัญหาได้นะคะก็ก็เป็นกลุ่มที่มีทักษะในการใช้มิเตอร์มากขึ้นนะครับมีรูปมีการเยื้อมีการใช้สีนะครับคอมเมนต์จะเหมือนเดิมนะครับจะค่อนข้างการเดิมที่การทำให้มันเกิดความชัดเจนในการแยกข้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะลองดูคอมเมนต์ที่ต่างกันหมดนะเช่นที่แค่ถามว่าอ่านประเภทใดที่ชอบจะตอบว่าอะไรดีลองบอกคำตอบมาหนึ่งคำตอบได้ไหมครับคำถามที่ถามว่าอ่านประเภทใดที่ชอบจะตอบว่าอะไรดีใครตอบสักข้อหนึ่งจะตอบได้ไหมครับอ่านประเภทใดที่ชอบอาหารเราไม่ชอบอาจารย์มีปัญหาเราไม่ชอบจบแล้วดังนั้นกระบวนการคิดให้เขามาถกเถียงกันมันยังไม่พอดังนั้นอาจจะต้องถามไม่ใช่แค่ว่าอาหารประเภทใดที่ท่านชอบอาหารประเภทใดที่ท่านเคยกินแล้วมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังคำตอบจะเปลี่ยนไปเช่นกินกล้วยทอดตอนจิกแฟนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยพวกมันจะเริ่มมีการมาคุยกันแล้วแต่ไม่ได้ถามผมเนี่ยครับตอบว่าผมใช้คำพูดเหมือนเดิมง่ายผู้สร้างวิชาแต่เราไม่ได้คิดถึงกระบวนการที่จบนะครับประเด็นนี้ไว้นะครับประเด็นที่สองของวิชานี้หลังจากดูที่ทำมาเยอะมากเนี่ย consistency ของกระดานเรียกว่าเช่นการจัดเรียงหัวข้อมีฟอนต์สีอะไรมันกลายเป็น mix เป็นนะครับเป็นตรงนี้ได้ไหมครับเสริมในแต่ละยูนิตหรือในแต่ละบทนะคะอย่าลืมอีกเดียวคือตัวผสมที่ตอนที่เราดีไซน์เราแยกตัวผสมแต่ละบทเนาะทีนี้ถ้าเราสามารถหยิบตัวนี้มาได้เนี่ยมันจะเห็นความสอดคล้องระหว่างตัวผสมเนื้อหาแล้วก็ตัวแต่ละบทนะคะแต่ละวันนะคะแล้วก็ตรงดิสคัชชั่นเมื่อกี้ที่อยากให้อาจารย์วรสวัสดิ์แนะนำนะคะอยากให้เรากลับดูเอกสารเมื่อวานที่แบบมีเรื่องของ question paperยกจากเวลานี้นะพี่สาวคือ
ในเวลาสั้นๆ 3-4 นาทีเนี่ยต้องดึงความสนใจเขาให้มากที่สุดใช่ไหมคะใครรู้ว่ามีอย่างหนึ่งสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสสิทธิ์ได้สวยก่อนที่พ่ออาจจะเป็นผู้ชมก็ได้ตอนนี้เนี่ยจะเขียนอะไรที่มันน่าสนใจผู้ชมดีๆยังไงทำไมต้องเป็นผู้ชมที่จัดคุยดีๆยังไงนี่ค่อนข้างจะจำเป็นนะก็คือมีคุณค่าสำคัญอะไรบอกนะคะมีผู้ชมที่อาจารย์ใช้คำว่ากินมีกิมมิคที่น่าสนใจแล้วก็มีคำว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันเรื่องเป็นจุดเด่นในแง่ของเคล็ดการทำให้เรานะคะขายดีในร้านที่ตั้งอยู่แน่นะคะใช้สูตรนี้จะเห็นร้านจะบอกเลยแล้วก็ถ้าความจบเนี่ยความคุ้มค่าในบริษัทถ้าเป็นโซนอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้คือคุ้มค่าของบริษัทมันพิสูจน์ได้แล้วผมแสดงว่าอันเนี้ยออกซิเดนกินแล้วจะสาวตลอดกาลจะสวยเหมือนเบลล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าไม่ใช่เราต้องใช้แบบอะไรที่มันทำให้เราอยากจะติดตามเราแล้วเรื่องที่ว่าฟอร์แมตมันสำคัญนะไม่งั้นเมื่อเรามารวมกันแล้วเราไม่มีเอกลักษณ์รูปของในชุมชนไม่รู้ว่าที่เก่าเนี่ยเป็นในชุมชนได้ยังไงบ้างบางทีการดูละครก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะพอเราดูละครไปเขามั่นใจว่าถึงแม้เราไม่สวยไม่หล่อแต่เวลาพูดแล้วเราพูดได้ช่วยได้น้องที่ทำงานที่นี่คือไม่ตั้งใจอาจจะมีเสน่ห์ไปจังหวะแต่ไม่มั่นใจเพราะเวลาพูดก็เขินๆนิดๆเราไม่ต้องเขินเราเก่งเราเยี่ยมต้องคิดอย่างนั้นนะคะต้องพูดแบบออกมานักศึกษาถึงจะเชื่อเรานะคะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
่การเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับหลักเรื่องร้อยหลายตำนานท่านั้นนะครับซึ่งชั้นเรียนนี้เพื่อที่จะพาเราประกอบความยากใจแล้วก็เรียนรู้ไปเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นนาโรที่ยาวถึง9ปีเมื่อเสียแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแรกเกิดเรียนรู้ไว้ให้นะครับเวลาเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมีอะไรต้องถามกันหรือว่าโค้ชอะไรก็มาถามในหน้าที่นะครับแล้วก็จะมีข้อสอบนักเรียนนะครับว่าเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราได้ความรู้อะไรใครบ้างครับที่เราจะมีการเรียนไว้มาเลือกช้อยนะครับที่
ที่คอมอยู่ก็จะทำเรื่องของพวกโมชันกราฟิกนะครับผมก็จะทำในเรื่องของฐานแต่ละตัวนะครับคนแรกผมก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสูงนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลามันค่อนข้างน้อยเหมือนกับทุกที่อะครับจริงมีแต่ค่าเด็กๆมากเลยก็เลยนำเสนอได้เยอะนะครับน้องก็เกิดตอนนี้เป็นแนะนำรายวิชาเป็นทางของตอนนี้น้องก็มาทำมาช้าสวัสดีค่ะวิชาที่นำสาวมีถ่ายในห้องทีนี้ก็จะเข้าสู่รายวิชาปลาส้มบุรีรัมย์ค่ะการผลิตปลาส้มบุรีรัมย์ในการทำอาหารด้วยวิธีการค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะโดยมีทีมผลิตดั้งเดิมในภาคอีสานถูกค่ะซึ่งปัจจุบันมีการแยกกระจายในทุกภาคนะคะและมีการเลือกใช้ปลาและส่วนผสมเพื่อเป็นวิธีต่างๆที่มีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ที่สองการทำปลาส้มบุรีรัมย์ตอนนี้ก็จะเป็นแบบเวลาประมาณเกือบ2นาทีนะครับคือเมื่อท่านได้เรียนครบ3ส่วนการเรียนรู้แล้วสามารถมีความรู้ความเข้าใจก็มาดูวิดีโอหัวข้อที่1 นะครับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำปลาส้มนะครับวิชานี้จะเป็นวิชาปฏิบัติจริงๆแล้วที่วางแผนไว้คือจะไปถ่ายทำในสถานที่จริงนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับก็เลยมานำเสนอในรูปแบบของเป็นสไลด์นะครับเป็น Google สไลด์นะครับแล้วก็ใช้รูปและสูตรปลาส้มมีหัวข้อที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาส้มในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ1ความหมายของปลาส้ม2ประเภทปลาส้มคืออาจจะเหมือนกับพูดตามสไลด์นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเนื่องจากของการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายประเภทและคุณค่าของการทำปลาส้มได้ปลาส้มทีนี้โอเคสุดยอดนะคือใน1มองดู1เลสเซอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับ
ถึงสูงที่ต่างกันเยอะเช่นที่ทางเหนือก็มีคันโตของแพร่ต่างกันยังไงไส้อั่วภาคแพร่ต่างกันยังไงก็ไม่อย่างนั้นทุกที่มันก็จะเหมือนกันไปหมดเราอาจต้องบอกว่าของฉันไม่ดีดีตรงไหนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีอยู่เลยนะแต่ว่ามันมีดีอะคอมเมนต์ที่ขออนุญาตเพิ่มมาเลยนะครับคือคุณมีพยายามแสดงมาของในชุมชนมีโลโก้เข้าไปเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันว่าวิธีการทำให้โลโก้อย่างเงี้ยมีสแตนดาร์ดที่พวกเราทั้งหมดไปใช้เราจะขึ้นยังไงดีนะครับแล้วพอมาเป็นวิดีโอของเราโลโก้ควรจะเป็นกฎอยู่ตรงไหนจะได้เป็นสแตนดาร์ดในการอ้างอิงที่เราไปใช้ได้ที่นี่ของบุรีรัมย์เนี่ยผมตอนจบก็จะแบบหวือหวาพูดว่าใช่ไหมเราก็ตกลงกันแล้วนะว่าเราอาจจะมี variation บ้างมันต่างกันได้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะพวกเราเองอาจจะทำแบบแล้วรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าตกลงกันว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยหนึ่งฟอนต์ใช้ฟอนต์ร่วมกันก็คือสมมติว่าถ้าเราดูของถ้าเป็นฟอร์แมตของบริษัทเนี่ยอย่างช่อง3เขาก็จะดึงช่อง3ทีวีเพื่อคุณอะไรต่ออะไรแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจะฉายกลางวันเช้าเย็นเขาก็โลโก้กันฟอนต์กันลองสังเกตนะทุกบริษัทเขาถือฟอนต์ของเขาแล้วอย่าไปโทษฟอนต์ที่มันมีลิขสิทธิ์นะเราก็ต้องดูอันที่เราอาจจะไม่สามารถจะสร้างเองได้ไหมแต่ว่าด้านการจัดมันจะวุ่นวายเล็กน้อยแต่ว่าต้องดูเรื่องลิขสิทธิ์หนึ่งแต่ว่าตอนเปิดตัวเราจะใช้หน้าตาอย่างไรแล้วก็ดูมี variation เล็กน้อยสักสามการแต่ต้องตกลงกันนะใช้ฟอนต์นี้โลโก้แบบนี้อยู่ตรงส่วนไหนแล้วก็อยากจะบอกอย่างนึงว่าราชการเนี่ยจะมีอะไรเก่งมากในเรื่องการทำที่เลิศจริงๆแบบเยอะนี่เลิศมากจนบางทีไปช่วยกระทรวงยุติธรรมทำโครงการเมืองนักหาเขาก็ผสมแบนเดอร์ที่บอกให้ทำแบนเดอร์ผสมแบนเดอร์มาจะช่วยแชร์ให้ปรากฏแชร์ไม่ได้เลยอ่ะมันแน่นไปหมดอย่าทำแน่นเพราะว่าตามมันจะอ่านไม่ทันนะคะเมสเซจมันต้องยิ้มแต่เมสเซจหลังเมสเซจรอไปเยอะก็แล้วนี่ก็ต้องเป็นแล้วแต่ก็รวบรวมนะต้องมีเมสเซจดีด้วยอันนี้น่าแรกและน่าสุดท้ายจะบอกว่าอย่างไรแล้วก็ดูว่ามันจะเราไม่ได้คำนึงเราต้องบอกว่าอาหารเมืองฉันหนักดีอย่างไรเป็นเอกลักษณ์อย่างไรเพราะว่าบางเมืองใกล้ๆแบบไส้อั่วต้องคิดหลายเมืองเราก็ต้องรู้ถ้าสูตรนี้แล้วไส้อั่วเมืองน่านเป็นยังไงกล้าเป็นยังไงเป็นต้นแล้วไม่ใช่ปลาส้มโดยที่ไม่ได้ดูหน้าพี่ว่าบุรีพี่นึกว่าตลอดเลยนี่หอมนี่ไม่ใช่ชายแดนบุรีรัมย์ไม่ใช่เป็นสุขอนปลาส้มน่ะก็ต้องรู้ว่านี่มันเด่นยังไงมันต่างได้ถึงยังไงแล้วอันนี้อาจจะต้องเป็นงานวิจัยแล้วก็อีกอันระหว่างนี้ที่มาเปิดงานที่ผู้ทำงานวิจัยลองคิดดูว่าเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราจะต่อยอดเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจยังไงเช่นถ้าฟอร์แมตนี้เราดึงมาสนใจต่อได้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมันก็จะเป็นประโยชน์มากเท่ากับในโอกาสที่เรามีกระทรวงใหม่เรามีอยู่อันเดอร์กระทรวงใหม่ที่มีความรับผิดชอบThank you.
ี๋ยวขออนุญาตระหว่างเปิดวิดีโอให้ดูนะครับเกี่ยวกับไม่เกี่ยวเช็คอ่ะเห็นในช่อง copy paste มาจากแหล่งอื่นเช่นอาจจะมาจากเว็บซอฟต์เวอร์มันถึงเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้อันตรายที่สุดเลยการ copy paste มาจากเว็บซอฟต์เวอร์หรือ powerpoint ต่างๆนะครับมันจะมีโค้ด html ฝังมาด้วยพอฝังมาแล้วครูกดให้ดูหน่อยได้ไหมครับแค่นั้นคือวิดีโอนี้น่ารักนะครับผมไปก้าวลงวิดีโอดูดีมากเลยแล้วอย่าไปด่าแต่เทคอันนี้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับพอเราจะเข้าไปอินมันก็อินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโค้ด HTML โค้ดที่เรามองด้วยตานี่มันฝังมาด้วยแล้ววิธีก็คือ copy มายังไงไปวางไว้ในโน้ตแผ่นล้างนะครับพอไม่ได้โน้ตแผ่นก็วางแล้วจัดโฟลเดอร์ใหม่งั้นอันนี้ถ้าอาจารย์ไปเข้าไปแก้นะครับอาจารย์ก็แก้ไม่ได้เพราะว่าจะกลายเป็นเอ็กซ์ในแนวโค้ดด้วยสไปร์มันจะดูไม่เห็นตรงนี้ถ้าเป็นลงด้านจริงก็พี่เห็นไปวางไว้ในโน้ตแผ่นครับเป็นกล่องทิชชู่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้
บทเรียนจะต้องนำเสนอต่อผู้เรียนคือสตอรี่เรื่องราวอย่างผมได้ทราบเลยว่ามุกทหารมีตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมครับต้องรู้อินโทรดักชั่นอะไรก่อนบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อเล่าความเป็นมานิดนึงอันหนึ่งก็คือว่าสองสามกลุ่มที่ผ่านมาจะเห็นเหมือนกันคือส่วนมากจะเป็นไปทางวิชาที่เน้นในการปฏิบัติด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นแบบ5รอบที่แล้วปลาส้มอย่างเงี้ยครับวิดีโอเราต้องมีอะไรครับแต่ถ้ามีปฏิบัติวิสาหกิจลงพื้นที่ลงชุมชนอะไรทำแล้วซึ่งมันก็จะเห็นแล้วเรื่องที่เราทำที่เรากำหนดไว้เราต้องการให้ผู้เรียนเสร็จแล้วปฏิบัติได้ไหมครับไปถึงไหมไปถึงเราต้องทำให้กระบวนการ1 2 3เล่าเรื่องราวขั้นตอนอีกผมก็จะมาช่วย1 2 3จบภายใน1นาทีอย่างนี้นะครับฝากไว้มันจะได้น่าสนใจครับจริงๆแล้วหลักสูตรของเรามีทั้ง60ชั่วโมงต่อจากสระแก้วนะคะจะเป็นวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ูตรลาเซนนะคะซึ่งชิ้นอะไรรู้ค่ะค่ะในส่วนของเอกสารที่ได้ทำไว้ในระบบนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของหน้าแรกจะเป็นในส่วนของการรวบในส่วนของการรวบรวมข้อสรุปรายวิชานะคะในส่วนของประเมินรายวิชาจะมีในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาระบบนะคะโครงสร้างค่ะแล้วก็ประเมินรายวิชานะคะแล้วก็ในส่วนของคอร์สเนี่ยเราก็จะมีการใส่ออกแบบกิจกรรมไว้นะคะว่าเริ่มต้นจะมีกิจกรรมก่อนเรียนก็คือมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะมีได้รับรายวิชาออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของรายวิชาของหลักสูตรทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานความเป็นมาแล้วก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพยานความเป็นอาหารละแซนนะคะมีขั้นตอนในการทำเส้นละแซนนะคะขั้นตอนการทำน้ำสำหรับผ้าละแซนนะคะแล้วก็การนำละแซนเนี่ยมาประยุกต์เป็นเมนูอาหารต่างๆนะคะมีสี่ส่วนที่เราดำเนินการนะคะเรื่องนี้จะนำเสนอในส่วนของบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภูมิหลังความเป็นมานะคะของอาหารละแซนนะคะในส่วนนี้จะมีที่ใส่ไปแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่นำเสนอที่มาของละแซนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ชมวิดีโอเริ่มต้นครั้งแรกนะครับเราเชื่อว่าพัฒนาการต่อไปจะมี
แล้วก็สัตว์ที่พบสัตว์ที่พบสัตว์ที่นะครับแล้วแก่ถ้าเราดูนะครับมันก็จะเด็กต่อท้ายมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเรานิดนึงนะครับทางเรื่องชมก็คือทางมีเอกสารประกอบเนื้อการบรรยายด้วยถูกไหมครับนั่นดีนะครับแต่ว่าจะอาจจะลืมไปมีกิจกรรมอะไรต่อไหมนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอแล้วนะครับมีเอกสารแล้วเราไม่ต้องจบไม่ใช่จะต้องมีกิจกรรมหนึ่งครับจริงๆมีกิจกรรมค่ะหลังจากที่เราทำในส่วนของความเป็นมาแล้วก็เลยมีให้ผู้เรียนเนี่ยมาเลยค่ะคุณคิดว่ามีเรื่องอะไรที่มีลักษณะคล้ายกับมาเซย์บ้างรวมกันเนี่ยค่ะครับแล้วก็มีเชื่อว่าจะมีถ้าเราลงโปรแกรมทำรอบต่อไปทำเป็นมาแล้วทำยังไงนะครับก็โอเคนะครับก็สิ้นสุดครับคุณครับที่จะเข้าไปในอันดับที่เราเรียนรู้ในสิ่งนะครับ
จะเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เลยถ่ายทำมาเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งความเรียบร้อยที่ว่าที่คุณที่จะทำให้ดีก็คือว่าจะลงพื้นที่ครับก็คงมองว่าจะทำยังไงให้เราสามารถคนหน้าเข้าติดตามก็คือจะเข้าพื้นที่ความมีเรื่องการใช้สมุนไพรก็ตรงในทางการจะมีเรื่องโรคใช่ไหมครับจะมาไปดูที่การทั้งหมดเป็นยังไงแล้วใช้สมุนไพรเป็นยังไงแบบไหนช่างที่เกี่ยวกับสูตรเนี้ยทำดีครับอาจารย์จริงๆผมก็อยากเป็นแต่ที่จะป้อนให้อาจารย์เพราะว่าสิ่งที่เป็นภูมิความรู้เราก็จะเป็นแค่ให้สาธารณชนความรู้อันนี้เป็นหลักสูตรที่ผมทำไม่ได้ใช้จากอิชิวะนะนะครับอันนี้ทดลองเองที่อยากเรียนมาวิธีนะครับที่นำไปใช้น้ำสูตรนานอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งแล้วครับเอาไปใช้เป็นแบบนี้เรียกว่าบริษัทเอาไปใช้ขายอันนี้พูดถึงตรงเลยนะอยากแจกจริงเลยนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับสรุปโดยสุดท้ายก็จะมีแบบทดสอบที่ไทยพอดีนะครับท่านอาจารย์ดับตัวไปเลยครับผมขอบBye.
ไหลทางอย่างสมาธิจริงเรียกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการเลี้ยงไก่เบตงอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดยะลาไก่เบตงนะคะเดิมเป็นไก่ทางอย่างสมาธิจริงเรียกว่าไก่บอนไซค่ะซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเบตงได้นำมาเลี้ยงและผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมืองของเรานะคะจนเป็นที่แพร่หลายถึงทุกวันนี้ลักษณะของไก่เบตงเพศผู้นะคะในส่วนของปากปากของไก่เบตงเพศผู้นะคะจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนค่ะจะงอยปากจะแข็งแรงอาจเป็นเพราะต้องกินอาหารเองตามธรรมชาติค่ะหงอนนะคะเป็นหงอนจากหัวจะมีลักษณะกว้างค่ะในส่วนของคอนะคะขนที่คอจะมีสีเหลืองทองที่หัวและค่อยๆจางลงมาถึงลำตัวลักษณะคล้ายสร้อยคอค่ะในส่วนของน้ำหนักของไก่เบตงเพศผู้นะคะเมื่อตัวเต็มที่แล้วน้ำหนักจะอยู่ที่4กิโลถึง 4.5 กิโลกรัมค่ะในส่วนลักษณะของไก่เบตงเพศเมียนะคะปากของไก่เบตงเพศเมียค่ะตัวปากมีตอนแรกผมจะทำจากโปรไฟล์แล้วก็แอคบอร์ดเป็นวิดีโอครับแล้วก็เอามาทำครับไม่ครับประเด็นแรกขอบคุณครับมันต้องมีภาษาไทยด้วยอะไรตัวรองภาษาไทย
จุดจุดสองจุดนะที่ที่วัดท่านมาค่ะแต่ในแง่ของสีสันภาพที่เลือกมานี่พี่ว่าสวยนะสีเหลืองแล้วก็มีโลโก้ที่มันดูไม่เชยอ่ะทางสังเกตโลโก้ของชายชุมชนทางซ้ายบนเนี่ยต้องซึ่งฟอร์แมตอย่างนี้ที่พี่บอกว่าน่าจะรวบรวมกันในรูปพวกเราที่เดียวที่จะคอนเซ็ปต์นี้แล้วก็ขอไปมีงานเข้าไปอย่างนี้อย่างที่พี่บอกว่าเราต้องรวมกันในฟอร์แมตว่าโลโก้ซ้ายสีนี้หน้าปุ่มซ้ายบนเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเนื้อหาใช่ไหมคะก็สมมติถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูดีเหมือนกันทีนี้ก็รับสุราพิชาก็ใช้ฟอร์แมตคือฟอร์แมตที่เหมือนกันจะใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือมีโลโก้ขนาดนี้มีคำว่าตัวนี้ก็เราสุราวิชาแล้วเนื้อหาวิชาจะมีภาษาไทยสังเกตหรือเปล่าแต่ภาษาไทยจะมีหรือไม่มีก็ต้องมีต้องเป็นต้นนะครับแล้วถือว่าของยาลาสีเหลืองของที่ไหนจะเป็นสีอะไรแล้วแต่เป็นต้นแล้วก็มองขึ้นต่อไปภาพที่ถ่ายเองนะคะของทาง
เราเป็นเทวาซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลนะคะเชิญอาจารย์ชมเป็นผู้อธิบายนะครับสำหรับการทำเดียวแล้วนะครับเห็นว่าการทำเดียวแล้วมีตั้งแต่ตลาดเป็นต้นมาเป็นต้นตลาดนะครับแล้วก็ติดแล้วก็มาที่สุดที่เป็นเทวานะครับจากนั้นนะครับเห็นว่าแต่ละที่นั่งก่อนของตลาดที่ว่ากับตลีนะครับเขามีวิธีการทำเดียวจำลองนี้ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ของเราเพื่ออยากลองทำหลังสุดนะครับแล้วก็เราทำที่แตกต่างกับตลาดที่ว่าก็เป็นนะครับของตลาดที่ว่าเขาใช้วิธีการของสงขลานะครับเราใช้วิธีการประกอบเป็นที่ชิ้นนะครับแล้วเราจะอยากจะถ่ายทอดให้คนที่อื่นนะครับได้มาเรียนรู้ด้วยนะครับมาดูโครงสร้างนะในการแบ่งวิชานี้นะครับก็จะแบ่งเป็นพวกนะครับเอาแต่ประวัติความทันนะครับสุดท้ายก็การทำเก็บรายละเอียดนะครับโครงสร้างก็จะเหมือนกับของกลุ่มอื่นนะครับเราก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างในบทที่หนึ่งนะว่าเราเป็นโครงสร้างมีการทดสอบบทเรียนนะครับแล้วก็มีเนื้อหานะครับให้ผู้เรียนเข้ามาได้ศึกษาตั้งแต่วิดีโอนะครับเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆครับเสร็จแล้วก็เริ่มหัวข้อต่อไปนะครับและสุดท้ายก็มีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับและในแต่ละหน่วยนะครับที่เป็นโครงสร้างที่เราจะวางในบทต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายเราจะมีการพูดคุยนะครับได้เก็บกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดเป็นหัวข้อนะว่าในบทที่หนึ่งเราจะพูดแลกเปลี่ยนหัวข้ออะไรซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เขามีตัวอย่างให้แล้วนะแต่ของเรายังไม่ได้เขียนไว้นะครับและก็ยังไม่ได้ทำวิดีโอแนะนำนะครับรายวิชาเพื่ออยากลองมือใหม่นะครับแต่น่ากลัวนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับของการทำเรียนรู้และจำลองนะครับของเอกานะครับขอบคุณครับครับไม่อย่างไรเลยยังคอมเมนต์มากไม่ได้แต่ว่าจะมีนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกกลุ่มเลยมักจะมีประเด็นอะไรผมยังกลับไปพอยต์เดิมนะครับต้องจะทำให้คนไปอยากโพสต์อยากอ่านเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำถามที่ไม่ใช่พูดไปแล้วเปลี่ยนเป็นรู้ใช่ป่ะโดยธรรมชาติไม่มีใครมาคุยหรอกครับอย่างเว้ยเราคิดวิธีการคุยให้มันน่าคุยนะครับตอนนี้มันเป็นศิลปะเลยมันไม่ง่ายนะครับแต่หวังไว้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราแค่มีเพราะว่าเป็นองค์ประกอบในวิชาไม่อยากให้มีทีนั้นครับสำหรับตรงจุดนี้นะคะจะน้อมรับความผิดไว้ที่ทีมผู้สอนนะครับเมื่อวานที่อาจจะสอนเพิ่มเป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องของความต่างให้น่าสนใจได้เดี๋ยวเชิญงานหน่วยงานต่อไปนะคะวิทยาลัยชุมชนสักแก้วจะขึ้นต่อเลยนะคะอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อันนี้เราฟังไว้ที่บทที่หนึ่งนะคะหรือส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่2เราจะดูเรื่องคำศัพท์และการสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องของสถานที่เรื่องของสีการแต่งกายอะไรต่างๆที่เป็นการพูดในเบื้องต้นนะคะส่วนที่3เรามองเรื่องของการใช้ภาษาเขมรในการซื้อขายซึ่งจังหวัดสักแก้วเป็นจังหวัดชายแดนแล้วจะมีชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาขายอยู่บริเวณชายขอบก็จะเป็นบทการเรียนรู้สั้นๆส่วนที่4เรามองเรื่องของการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวที่ไปหรือจะเข้าไปเที่ยวกัมพูชาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โรงแรมอาหารในเบื้องต้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและสุดท้ายที่ได้รับการร้องขอข้างเยอะคือเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับการเรื่องของสุขภาพขึ้นอยู่และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเนี่ยควรจะได้มีคำศัพท์เบื้องต้นนะคะเราต้องมองไปใน5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนรายละเอียดในแต่ละบทเราก็วางแผนโดยอนุญาตข่าวไปที่ส่วนที่1นะคะจะครับก็ในที่1นะครับก็เกี่ยวกับการขายนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นการแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็จะมีวิธีทางนะครับในการอ๋อเราก็จะทำในแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับแต่ว่าก่อนเรียนเนี่ยเราก็จะเก็บคะแนนแต่ว่าจะเก็บแค่น้อยๆ นะครับแล้วก็เป็นแบบเริ่มตอบนะครับแต่ว่าตอบได้อันนี้ตอบได้ทั้งครั้งนะครับแล้วว่าถ้าเป็นสุดท้ายเนี่ยปลายครั้งเนี่ยเราจะสามารถตอบได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นการแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็จะมีวิธีทักนะครับในการอันนี้เป็นการแนะนำตัวเองนะเพิ่งถ่ายเมื่อเช้านี้ในห้องพักเองนะครับลองฟังนะครับการตัวเสือสำหรับนักศึกษาที่ทำงานในประเทศไทยนะคะจะใช้คำว่าตัวเสือแต่ถ้าเราต้องการตัวตนในตอนเช้าเราจะพูดว่าตัวเสือที่เสือยอดที่ว่าตัวเสือส่วนการทำงานวันพูดว่าเราเป็นตัวเสือการตัวเสือยืมมอบฝนวันอีสานมีฝนสบายดีคุณสบายดีนะคะในการทักทายว่าคุณสบายดีถ้าเราไปอยู่กันที่ออฟฟิศสบายดีขอบคุณจะสบายดีค่ะขอบคุณขอบคุณเจริญขอบคุณมากค่ะครับก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคือเอาไว้ให้สำหรับผู้เรียนนะครับอาจจะฝากคำถามหรืออาจจะฝากอยากจะรู้คำศัพท์สำหรับทางแก้วก็มีวิชานี้ต่างกับวิชาอื่นดังนั้นเราคงไม่ได้เก็บได้ไม่เป็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยการใช้เชื้อโรคและมีสีวิจิตรดีมากถ้าเกิดวิชาอื่นรู้จักใช้เทคนิคเดียวนี้ดีเลยแต่สามารถลดระดับได้ในไทยมุกนะครับเราสามารถอัพโหลดไฟล์ .mp3 ขึ้นไปได้เช่นตรงนี้นะครับเราผลิตพอปืนเป็นขอบคุณนะครับที่ทำนี้มาคำนี้อ่านอย่างเงี้ยมันก็อ่านภาษาไทยลำบากนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไอคอนออกเสียงตรงนี้กดแล้วไปเปิด MP3 ในไทยรุ่นหนึ่งได้เราจะได้ช่วยเขาในแรงมากขึ้นประเด็นที่สองคือกลับไปที่วิดีโอเมื่อกี้นะครับในวิดีโอเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นโปรไทป์ของคราวนี้ไม่เป็นไรแต่การทำวิดีโอคลิปสอนภาษาอื่นถ้าเราไปดูนะครับอย่างแรกเลยที่เขาตั้งใจคือเราอาจารย์ท่านเก่งเรื่องภาษานี้ท่านพูดได้อยู่แล้วแต่คนอื่นถ้าฟังเขาไม่เห็นการใช้ปากจริงไม่ได้นะเรื่องการที่ตั้งใจถ่ายตัวคลิปเพื่อสอนภาษาเห็นหน้าอาจารย์ทั้งหมดอาจจะไม่เปลี่ยนเท่ากับซูมไว้เห็นปากว่าลิ้นพูดยังไงปากห่อยังไงนะครับไปดูนะครับแล้วภาษาคล้ายกันถ้าเราช่วยเพื่อนได้สุดยอดเลยครับแต่นี่ในชายมุกหรือในมุกหลักๆของโลกจะมีสองวิชาอื่นนะครับไปเช่นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเกาหลีญี่ปุ่นก็จะมีความเป็นไปตรงกันได้ครับครับก็ขอบคุณที่เมื่อกี้ประสบความสำเร็จเรื่องของการใช้ตลาดและต่างๆเข้ามาช่วยในการทำให้เรา
สวัสดีนะคะคณะกรรมการแล้วก็สำหรับของนาราธิวาสนะคะก็จะใช้ชื่อนี้จะในเรื่องของกระจุกนาราเรียนรู้แล้วรวยนะคะเพราะว่าจังหวัดนาราธิวาสแรกจะมีขึ้นทางกระจุกเป็นถือว่าเป็นอัตลักษณ์ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ไปมอดแล้วค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของค่ะเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหาวิชานะคะซึ่งในรายวิชานี้คือของในรายที่ว่าต้องทำเป็นซีรีส์นะคะเพราะว่าเรื่องของกระจุกเนี่ยเยอะมากนะคะที่จะแตกเป็นรายวิชาทีนี้ในรายวิชาของกระจุกนะคะครั้งนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หน่วยนะคะในแต่ละหน่วยเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าสู่แต่ละหน่วยก็จะมีการแนะนำรายวิชาแล้วก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็ในเนื้อหาของแต่ละหน่วยก็จะมีเนื้อเรื่องนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือขอทำโครงร่างไว้ก่อนนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีวิธีการแล้วก็มีคำถามท้ายบทนะคะในแต่ละหน่วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด4หน่วยทีนี้เรามาดูในหน่วยที่4นะคะที่ทางนราธิวาสได้เตรียมไว้ในหน่วยที่4ก็จะมีในเรื่องของการสร้างสีสันบนเส้นกระจุกนะคะซึ่งจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแล้วก็มีเนื้อหาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการย้อมสีกระจุกนะคะซึ่งอันนี้เราก็ทำคร่าวๆเพื่อเมื่อกี้เองนะคะก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะก็มีการเลสีการย้อมสีแล้วก็มีวิธีทัศน์วิธีทัศน์ก็ได้ทำเมื่อคืนนะคะในห้องเหมือนกันนะคะในเวลากลางคืนนี่แหละก็ฝ่ายตัดต่อก็ไม่ได้นอนนะคะก็ขอให้โชว์วีดีครับค่ะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆมาด้วย
ต่างๆแล้วไม่รู้ว่าการสร้างชื่อวิชาเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องให้ถึงความน่าสนใจแบบนี้ก็จะดึงลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูคอร์สที่เราทำในของเรียนรู้ภาษาพม่าเนี่ยเราจะมีการที่เราคุยกันเราจะมีการสอนถึง3บทเรียนนะคะก็คือบทเรียนแรกจะเป็นในเรื่องของไม่ได้ดูเหมือนนะคะไม่ได้นะบทเรียนแรกจะเป็นในเรื่องของการในชนะสลับในยุคแล้วก็การในสงครามส่วนบทเรียนที่2จะเป็นในเรื่องของการโครงสร้างประโยคค่ะแล้วก็มีกิจกรรมของการสร้างแบบอยู่ตามโครงสร้างต่างๆนะคะแต่ที่เราจะแนะนำของวันนี้ในพิเศษวันนี้ในห้องบทสนทนาก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องการทักทายค่ะในเรื่องการทักทายเราบทสนทนาเนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวก็คือการทำความรู้จักการนัดหมายแล้วก็การซื้อขายสินค้านะคะสินของนะคะคือเป็นบทที่มักจะใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการความรู้จักก็แบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือการทักทายการทำตัวและการกล่าวลาแต่บทที่พรีเซนต์ก็คือการทักทายค่ะก่อนตื่นในเรื่องการทักทายเนี่ยเราใส่แบบทดสอบการเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนการทักทายนี่ค่ะเราจะใช้เป็นเชสฟอร์มนะคะในกรณีนี้เขาอาจจะยังไม่รู้จริงๆเราจะใส่เป็นภาษาพม่าแต่ว่ามันฟอนต์มันไม่ได้ถ้ามันสามารถที่พัฒนาในเรื่องของฟอนต์ภาษาพม่าจะเยี่ยมมากค่ะแล้วก็เราทำเป็นตัวอย่าง4ข้อนะคะสำหรับเช็คบ็อกซ์มีกันหลักหลังจากทำแบบทดสอบวันนี้เราจะมีการแนะนำสองคนนะคะเราทำคลิปวิดีโอในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะคลิปนี้เราถ่ายทำงานก่อนกินข้าวนิดนึงครับผู้ถูกเป็นเก้าเอง
านมากไปจริงๆมันมีเรนโบว์อยู่นะครับถ้าจะทำเป็นแอนิเมชันเกินนะครับคลิปหนึ่ง3ถึง5วินาทีพอโยมเวลาจะมีไลฟ์สำคัญอื่นเช่นมีชื่อช็อปปิ้งที่แตกต่างอันที่2คืออาจารย์ตั้งชื่อวิดีโอว่าแนะนำสมุนไพรกับทักชายอันนี้สมมติว่ามีการเอาวิดีโอคลิปอาจารย์ไปแจกมันทำลายอาจารย์เพราะว่าไม่มีคำว่าภาษาของบ้านเบื้องต้นอันนี้ก็เดินดีไซน์อย่างนี้ได้อีกประเด็นนึงที่อยากให้ท่านลองดูจากตรงนี้อาจารย์ท่านจบด้วยการชวนไปดูวิดีโอต่อไปซึ่งตรงนี้บางทีไม่พูดดีกว่าเพราะให้มันจบไปในวิดีโอนั้นเลยอนาคตอาจารย์จะได้รู้ว่าวิดีโอนี้ครับไปแยกเป็นหนึ่งอันได้ไปประกอบกับอันใหม่ได้นะครับอย่างนี้เราดีไซน์ไว้คอมเมนต์อื่นจะเหมือนกับภาษาเขมรไม่มีภาษากัมพูชาถ้ามีไฟจะมี3ได้มันจะช่วยให้เราฟังเรียนรู้เรื่องนะครับแล้วก็จะเสร็จข้อมูลในเรียนรู้ได้มากขึ้นครับนะซึ่งไม่ใช่สมัยมอสมัยคือทำ
ประเด็นอย่างเงี้ยครับต่อมามีการโผล่เข้าสู่ประเทศไทยซึ่งมาพร้อมกับภาษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลโดยทั่วไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่พอสังเกตได้ก็คือการแต่งกายที่ประกอบด้วยสบายหรือภาษามอญเรียกว่าหยางโดดซึ่งมอญทั้งเพศหญิงและเพศสาวมงคลเพราะฉะนั้นสบายมอญนอกจากสะท้อนถึงนะครับเมื่อเขาดีโอเสร็จแล้วนะครับข้อความตรงนี้ทำแบบทดสอบเรียนนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรามีคำถามว่าถ้าคุณทำวิธีในการใช้สบายมอญประกอบกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจะทำให้เราเห็นเรื่องต่างว่าถ้าเขาสนใจเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะสนใจเรียนแต่สุดท้ายเราขอให้เพื่อที่จะมีสบายมอญในกลุ่มเนี่ยครับขออนุญาตจบการประเด็นตรงนี้ครับมีความหมาย
ี้วิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนยังอยู่ไหมคะไม่อยู่นะคะก็วิทยาลัยชุมชนแม่นะคะจะเป็นที่สุดท้ายนะคะค่ะเรียนท่านนิรัติบริหารนะคะวิทยากรนะคะแล้วก็พี่น้องชาววิทยาลัยชุมชนท่านนะคะสำหรับวิทยาลัยชุมชนแม่นะคะเราได้เลือกกับสิ่งทางด้านอาหารที่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่นั่นก็คือลาบแม่นั่นเองนะคะซึ่งที่เราเลือกเพราะว่าเป็นลาบแม่นะคะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของกลิ่นเครื่องเทศที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะมีความแตกต่างกับลาบทางภาคอีสานหรือจังหวัดอื่นนั่นเองนะคะที่เราเลือกมาและที่เราเลือกมาปัจจุบันนี้เพราะว่าที่วิทยาลัยชุมชนของเราก็มีศูนย์ประกอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารนะคะแล้วก็จะไปถ่ายทำในช่วงนั้นที่จริงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ของวิทยาลัยด้วยนะคะค่ะสำหรับรายวิชาของเรานะคะซึ่งที่หลักสูตรลาบแป้งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5หน่วยการรู้นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมความรู้โลกอาหารเมืองแพทย์และวัตถุดิบหน่วยที่2นะคะหน่วยที่3เรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็หน่วยที่4เทคนิคการจัดแต่งจานหน่วยที่5ก็เป็นภาษาชีวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับลาบแป้งที่เราจะนำเสนอนะคะและที่เราเลือกมานำเสนอนะคะเราก็จะมีในของการแนะนำรายวิชาค่ะอันนี้เราก็พูดถึงตอน 11:00 นค่ะหลังจากเสร็จตอนที่1แล้วเราก็จะมีตอนที่
ที่2ในเรื่องของวิธีการทำลาบแป้งแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบตามเรียนของด้วยอย่างนี้ค่ะพ่อของแป้งก็ประมาณนี้ดีครับเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมกับทางวีโอถึงแม้จะเป็นโทรศัพท์มือถือนี่ก็ดูแพทเทิร์นเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับนี่ขนาดยังไม่มีห้องพิจารณาการไม่มีไฟไม่มีอะไรก็ดีมากแรงสำหรับการที่เรามีอุปกรณ์เองก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไปที่วิไลเราเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นแล้วโปรดักชั่นเราจะดีขึ้นนะครับชมแล้วก็อันนี้ก็คือที่เห็นต่างจากกลุ่มอื่นก็คือเราพยายามใช้กราฟิกในการถ่ายวีดีโอเพื่อตัวอักษรมาเป็นตัวเด่นนะครับให้ดีโดดเด่นแล้วก็ทำให้วีดีโอเราเด่นขึ้นมาบางครั้งไม่ต้องมีเสียงบรรยายก็สามารถเล่าเรื่องได้นะครับแล้วก็การเลือกใช้ภาพต่างๆแล้วก็ตัดเรื่องภาพที่เป็นสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับถ้าจากสถานที่จริงเราก็ถ่ายเราเลยนะครับน่าจะดีขึ้นขอบคุณครับจะมีนิดนึงนะคะกลุ่มงานตั้งชื่อคนอื่นนะคะคือตอนนี้ตั้งชื่อก็คือเรารู้แล้วในแต่ละหัวข้ออ่ะมีคือก็จะเข้าใจในชื่อนะคะเพราะว่าการตั้งอาจจะทำให้เหมือนเราน่าสนใจดึงดูดผู้เรียนได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นบางอย่างแบบที่แบบส่วนผสมหรือก็จะมีที่ว่าเป็นเคล็ดลับหรือเป็นตั้งขึ้นมาที่อย่างที่พูดไปหมดแล้วคอมเมนต์ที่ผมมีจะเป็นเชิงเปรียบเทียบคลิปที่อาจารย์เพิ่งโชว์นี้ถ้ามันมีดิจิตอลทีวีชานอลถ้าผมจะไม่มีชื่อว่าชานอล TLC จะมีรายการวอล์กวิกวอล์กที่แปลว่าอย่าท้าบอกนะครับวิกมีหรือวอล์กวิกอาร์สเนี่ยก็ทำคลิปดีเลยเพลงเดียวกันด้วยเป็นอัตลักษณ์เลยแล้วก็ขึ้นข้อความประมาณนี้แล้วก็จะเพิ่มปริมาณทางโรงเรียนได้ครับเราจะรู้ว่าทีมอะไรท่านเดินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะหรือดูมือกล้องอย่างเงี้ยครับจะมีประโยชน์มากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาชุมชนแพทย์นะคะก็เป็นที่สุดท้ายนะคะตอนนี้ในเวลาที่
ู้หญิงเขาจะมาเลือกผู้ชายเป็นแทงดูเขาจะเลื่อนดูเขาจะเลื่อนดูดังนั้นกราฟิกที่บอกชื่อวิชาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กชื่อวิชาถ้าจะเอาไปมันฉลาดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญทีนี้มาดูตรงนี้ในเครือข่ายภาคการปกครองย้ำนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายถูกกำหนดไว้ให้ทำเป็นพิเศษคือเราจะมีข้อความโฆษณาวิชานั้นซึ่งเดี๋ยววิชาก็จะคิดข้อความโฆษณาตัวเองออกมาได้ซึ่งผมชอบมากตรงนี้ถ้าแต่เราไม่ได้ชุมชนคิดข้อความโฆษณาวิชาตัวเองสั้นๆได้นี่จะเพอร์เฟกต์มากเริ่มสอนเมื่อไหร่บอกได้เลยนะครับทีนี้โรมาท่านอาจารย์ครับอันนี้ใช้กันนะจะเห็นได้ว่าผมพยายามใช้สีให้มันชัดเจนเยื้อย่อหน้าให้มันชัดเจนตรงไหนเป็นไฮเปอร์ลิงก์กดได้ก็คนกดได้นะครับมีรูปที่รูปแอนฟิลของผู้สอนไปทำนองเดียวกันเมื่อกี้จะเห็นด้วยว่าท่านมีรูปถูสองนิ้วกับท่านมีรูปหน้าที่เรียกว่าอาจารย์ครับนี่คือที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเรียนกับเราหรือไม่ถ้าเราหน้าตามันเครียดมากก็ลำบากนะครับใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเมื่อกี้ท่านนายกย้ำมากเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันในเคสนี้ของผมจะอยู่ภายใต้ต่อความร่วมมือของเครือข่ายภาคการชุมชนก็มีโลโก้ใส่ไว้ประกาศด้วยวิทยาชุมชนผมเรียนเรื่องโลโก้ว่าอยากที่มีอย่างนี้นะครับมีโลโก้ไปเลยว่าเราอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันมีโลโก้อย่างเข้าไปกดเข้าไปได้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นธรรมดานะครับมีการประกาศลิขสิทธิ์เป็น Creative Commons ทีนี้เพื่อไม่เห็นอย่างนี้แล้วครับทุกท่านครับเวลาที่เราไปดีไซน์วิชาจริงๆนั้นอันนี้เป็นลักษณะของประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับวิชาของผมนี้พัฒนาโดยทีมผมไม่ใช่ผมแต่ผมเป็นหนึ่งในอาจารย์อย่างแรกเลยที่เราทำกันก็คือเราแบ่งเนื้อหาเป็น10ชั่วโมงเรียนรู้นะครับจะเริ่มจากชั่วโมงเรียนรู้ที่สูงซึ่งจะเป็นการแนะนำรายวิชาทำไมแนะนำรายวิชาถึงสำคัญตรงนี้เมื่อกี้บางท่านดูอาจจะเห็นว่าไม่ได้ลงรายละเอียดผมอยากให้ลงรายละเอียดเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์ไม่ได้เจอเราเขาอาจจะไม่ใช่คนในชุมชนท่านถ้าท่านหาวิธีสื่อสารให้เขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีข้อความที่เหมือนกับเวลาเราไปเรียนหนังสือครับครูหรืออาจารย์มาคุยกับเราแล้วเราก็คุยอาจารย์มาถามว่าเมื่อวานสงกรานต์ใครไปเที่ยวบ้างไหมใครกลับบ้านบ้างคุยเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใกล้เขาแน่นะว่าจะเป็นออนไลน์นะครับแล้วผมจะย้ำว่าใครที่เรียนคนไทยรู้เรียนรู้เรียนเป็นแนวใหม่เรียนอย่างนี้อันนี้สำคัญมากนะครับและฉะนั้นวิดีโอแนะนำรายวิชาผมเปิดให้ดูนะสั้นๆนะครับยาวนะครับผมก็อ่านแต่ย้ำว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิดีโอเราเองไม่ได้ก็ไม่ควรให้คนอื่นดูหรือเทคโนโลยี enhanced learningfor digital era ที่จะเปลี่ยนแปลงการสอนการเสนอการพยายามการอบรมให้กับผู้เรียนเสน่ห์ความคิดสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้สอนผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและเด็กวิชานี้เหมาะกับอาจารย์ครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสู่การสอนที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายอาจีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยอาจารย์ทีมสอนมากประสบการณ์ทั้งการสอนที่กับภาคการศึกษาภาครัฐเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเป็นฐานเสริมจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และอาจารย์ครับอย่างนี้วิดีโอหนึ่งที่ผมทำในวิชานี้มีกฎอยู่ว่าห้ามยาวเกิน5นาทีเพราะว่าจะได้จากผ่านมาได้ด้วยแต่ละวิดีโอก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จะเห็นว่าผมไม่มีอ่านสคริปต์ในการผมจะต้องเปรียบนี่หมายถึงว่าก่อนที่ผมจะถ่ายทำผมต้องคิดไว้ก่อนว่าผมจะพูดอะไรผมซ้อมครูผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมต้องซ้อมเลยนะผมกล้ามั่นใจถ้าผมจะพูดอย่างภูมิใจก็คือไม่มีขัดทีเดียวผ่านแต่มันแรกกับการที่ผมซ้อมมาก่อนผมต้องกล้าพูดในสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ยันโมเดลไอครับโอกาสเราถ่ายคนเดียวนะเราก็ต้องไปที่ตัดต่ออีกบางทีเราไม่มีคนตัดต่อ
มันยิ่งไปกันใหญ่แล้วเราตั้งใจพูดให้ชัดๆสื่อสารให้ชัดๆอย่างอันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับใครเรียนอะไรนะครับหรือชุดนี้นะครับจะสอนยังไงก็จะบอกตรงนี้ให้ชัดเจนเวลาถ่ายทำผมไม่ได้มีงบประมาณเยอะใช้งบไม่ได้ให้เงินเยอะไงเดี๋ยวเริ่มที่ผมถ่ายก็คือกำแพงสีขาวหรือมีกระดาษสีขาวอยู่เซตไฟแค่นี้นะแล้วผมก็ยืนข้างมีกล้องเดียวด้วยไม่ใช่ใช้สองกล้องแล้วให้ทีมผลิตครับเขาขึ้นข้อความอย่างที่ผมได้ตกลงเขาไว้ฟอนต์ก็ไปเลเวลในภาษีกราฟก็ขึ้นมาเวลาที่ขึ้นอาจารย์ลองฟังเสียงนิดนึงมีเสียงเต็มแต่ต้องไม่ดังเกินไปนะครับมีเสียงเต็มมาการเรียนรู้นี้จะใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักในการสอนและยังมีข้อมูลเสริมหรือเทคนิคและยังมีแอปพลิเคชันอาจารย์ครับอย่างเงี้ยใช้ PowerPoint ทำเองได้เลยมันสื่อให้ได้ก็บอกใช้งานนะครับอาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ฝากทีมไว้ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจว่าวิดีโอตรงนี้มันเป็นดีได้จะดีมากต่อไปที่อยากขอเวลาท่านอาจารย์ชวนนิดนึงคือในชั่วโมงเรียนที่สูงเนี่ยนอกเหนือจากวิดีโอแนะนำรายวิชาแล้วไม่ใช่โฆษณานะครับเขาต้องรู้แล้วว่าเขากำลังจะเรียนอะไรสิ่งที่ผมมีต่อไปก็คือคอร์สพรีเทสในเคสที่ไม่เป็นของอาจารย์ที่จะเป็นวิชาสั้นๆอันนี้10ชั่วโมงเรียนรู้ดังนั้นผมดึงคำถามมาจากทุกๆชั่วโมงเรียนรู้คำถามนั้นหนึ่งข้อให้เขาทำเมื่อกี้มีกลุ่มนึงเมื่อไรชุมชนเลยบอกว่าเก็บคะแนนพรีเทสด้วยอันนี้ผมขอโทษผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนกับเราเขาไม่ควรเลยนะเขาสอบได้เขาควรเรียนเลสถ้าท่านเก็บคะแนนเขาบอกว่าท่านจงใจดีสายให้เขาเลสผมก็จะมีมัลติเพิลชอยส์ให้เขาทำแล้วไม่มีการเฉลยนะครับเพราะตรงนี้เขาควรที่จะทำไม่ได้แล้วจากนั้นคอร์สออนไลน์ผมย้ำว่าเอา PDF มาแปะเป็นการก่อปัญหาให้กับผู้เรียนเพราะว่าเขาอาจจะตกลงยากดังนั้นการทำคอร์สออนไลน์ให้มันสีสันชัดเจนมีการใช้ฟอนต์ใช้อะไรที่มันชัดเจนมีช่องไฟมีการแสงรูปผมอยากให้ท่านอาจารย์ไปเรียนนะครับนะครับเราค่อยมีวิดีโอให้ดาวน์โหลดก็ได้ในวิชาผมเนื่องจากเป็นวิชาออนไลน์เราไม่ได้เจอผู้เรียนผู้เรียนเป็นใครก็ไม่รู้ผมเลยมีให้คำว่าตอบรับเรื่องถามต้องรู้นะว่า 30% จะสอบไฟนอล 30% จะโพสเทสอะไรอย่างนี้เมื่อเขาอ่านข้อความเขาก็ต้องพิมพ์เขาตรวจดูตรงนี้เขาถึงจะได้คะแนน 5% ข้อแบบนี้อาจารย์ก็ไปถามยากให้พิมพ์คำมาในช่องว่าสุดท้ายผมก็จะมีแบบบอกสองอันคือมารู้จักกันก่อนเองให้เขามาแนะนำตัวเองผ่านแบบบอกอย่างที่อาจารย์ทำกันเลยพี่บอกว่าผู้สอนต้องเริ่มก่อนนะครับแต่หลายวิชาที่ผมเห็นมาในเฟซบุ๊กมีอย่างนี้ปุ๊บผู้เรียนไปโพสเอารูปน่ารักโพสผู้สอนไม่เคยก็ไม่ดูเลยแล้วใครมันจะเข้าไปใช้ล่ะเขาก็รู้ว่าโพสแล้วผู้สอนไม่ใส่ใจเขาดังนั้นอาจารย์เป็นคนแรกเลยที่ต้องไปโพสนะครับแล้วก็มีกระดาษปรึกษาทีมผู้สอนเพราะบางทีก็อาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างคาใจแต่ผมพิมพ์ไว้เลยว่าผู้สอนไม่จะเป็นต้องตอบทุกคำถามคนนี้คือมูนะครับแล้วจากนั้นจะเข้าสู่ชั่วโมงเรียนรู้ที่1-10ซึ่งฟอร์มแบบเดียวกันทุกๆชั่วโมงผมคิดว่าถ้าเราไปห้องเรียนจริงๆมันเป็นยังไงดังนั้นเราเริ่มด้วยโฟมรูมนะครับอาจารย์โฟมรูมคือเราเจอลูกศิษย์จริงๆเราสอนแต่ละคาบเราคุยกับเขาอย่างไรเอาคำอย่างนั้นมาจ้าจ๋ากับเขาให้เขารู้ว่าเราเป็นคนเอาลูกเฟรนลี่แบบใส่เข้าไปได้นะครับแล้วสิ่งที่มีก็คืออย่างที่อาจารย์จิตตเวียนอธิบายเมื่อกี้ lesson plan หรือแผนการเรียนรู้ประจำชั่วโมงเพราะว่าแต่ละชั่วโมงหรือหัวข้อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอาจารย์ไม่เหมือนกันงั้นถ้าไม่บอกเขาแล้วเขาจะทราบได้ยังไงใช่ไหมครับเนื้อหาจะเป็นอะไรกิจกรรมเป็นยังไงการประเมินเป็นยังไงตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบฟอร์มของไฮมูฟตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ผมมาเรียบเรียงให้มันดูง่ายในทุกอุปกรณ์โดยที่ไม่ต้องไปเปิดเดี่ยวหลังจากนั้นนะครับท่านอาจารย์แต่ละช่วงเรียนรู้ควรจะมีคอร์สlesson pretest คือ pretest ของแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งผมจะกำกับไว้เลยว่ามี5ข้อนะแต่เราต้องเสียตัวเลือกทำอีกครั้งก็ได้ผมไม่เก็บคะแนนแต่แต่ละครั้งที่จะบอกไปต้องรอ2นาทีนะเราไม่เฉลยเพราะเขาควรจะทำไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เรียนเลยกดไปถ้าผิดก็เป็นสีแดงเพราะเขาทำแล้วไม่ได้เขาต้องรู้แล้วว่าเขาต้องเรียนอะไรกดมาดูเนื้อหา
ซึ่งอันนี้แล้วแต่ที่ผมเรียนไปตอนแรกอาจารย์ก็จะลงทุกแต่ตัวที่ผมเรียนเองทุกหัวข้อจะมีเลขเฉพาะประกาศให้เขาวิ่งลง 1.3.1 1.3.2 มีการใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมีคำอธิบายแนะนำว่าผู้สอนแนะนำว่าคุณอ่านเนื้อหาหน้านี้ก่อนถึงจะไปดูวิดีโอในหน้าถัดไปหรือจะดาวน์โหลด PDF จากไอคอนนี้ก็ได้ซึ่งเนื้อหาในเว็บมีในหน้ามีใส่สีได้ Microsoft Word นะครับใส่รูปได้ใส่เว็บลิงก์ได้อาจารย์เราท่านวิธีทำเว็บลิงก์ถ้ากดมันจะเปิดหน้าใหม่ไม่ไปทับหน้าเก่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเปิดกด PDF นี่คือคุณแอบดูที่ผมเป็นเช็คเมื่อกี้อาจารย์เราท่านมี PDF ที่เป็นเช็ค copy มาเลยแต่ถ้าจะใส่ header ใส่ชื่อวิชาชัดๆประกาศลิขสิทธิ์ชัดๆนะครับว่าเอาไปใช้ทำได้มีเลขหน้าหรือว่ามีกี่หน้าตรงนี้จะยกระดับสื่อการสอนอาจารย์คุณเรื่องนะครับเสียเวลาอาจารย์อีกแป๊บเดียวเองอยากจะฝากไว้นะครับการทำวิดีโอมาแปะที่มือบางเพื่อในชุมชนลืมเลิฟนิดหนึ่งหัวข้อมีวิดีโอเดียวเลิฟนิ่งสื่อเรียนเดียวอาจารย์ไม่มีเทคมากนะครับการออกแบบวิชาที่ดีควรจะมีเทคประกอบด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอคู่กันอย่างวิชาผมเมื่อศึกษาหัวข้อนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะถามว่าท่านได้ศึกษาเนื้อหาหัวข้อนี้ดูวิดีโอหัวข้อนี้แล้วใช่ไหมถ้าใช่มันติ๊กถูกตรงนี้รับคะแนนเก็บไปเลยสะสมพอเขาศึกษาเสร็จแล้วครับท่านอาจารย์ก็มาทำโพสต์เทสเก็บคะแนนจริงย้ำนะครับพีเทสผมก็ไม่ควรเก็บคะแนนเพราะเขายังไม่ได้เรียนเอาเลยแต่โพสต์เทสยังไงก็ควรจะเก็บคะแนนนะครับซึ่งเก็บของผมเนี่ยเป็น multiple choiceมี5ข้อแต่ละข้อ4ตัวเลือกเหมือนกันทำได้ข้อละ3ครั้งพอใจเมื่อไหร่ก็เก็บคะแนนครั้งสุดท้ายทีนี้ตรงนี้ครับพี่กิมยังไม่เห็นเราอาจจะยังไม่ได้อธิบายกันตรงนี้คำถามผมสลับคำถามและสลับคำตอบเพราะตรงนี้สร้างเขาเรียกว่าหลักวิชาที่แต่ท่านอาจารย์ครับตรงนี้นะครับผู้เรียนถ้าตอบผิดในการสอบที่ดีนั้นก็ควรจะมีครับที่บานนะครับเขาตอบผิดเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทีนี้เขาตอบผิดเฉยๆก็จะทิ้งมุกไม่ทำได้ดิอันที่สองคือถ้าเขาไม่คิดไม่ออกในเทคนิคสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าคำใบ้กินกดไปที่เครื่องหมาย question mark จะมีคำใบ้ครั้งที่หนึ่งกดคำใบ้ครั้งหนึ่งสามารถมีคำใบ้ครั้งที่สองได้ถ้าอาจารย์ทำตรงนี้ได้ผมจะชื่นใจมากวิชาอาจารย์จะน่ารักที่สุดนะครับจะช่วยผู้เรียนไม่ใช่ว่าเขาตอบผิดแล้วก็งงตอบผิดกว่าท่านควรจะกลับไปดูตรงไหนไม่รู้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันทำได้สุดท้ายท่านอาจารย์เว็บบอร์ดที่อาจารย์คุยเมื่อกี้อันนี้มันเรื่องยากผมเองก็คิดไม่ค่อยตกแต่สิ่งที่ผมทำอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ลองดูนิดนึงนะครับผมเริ่มด้วยวิดีโอผมสอนเขาว่าจะหาแหล่งการสอนสื่อการสอนที่มันเป็นของฟรีเขาอยากหาสิ่งประเภทไหนและจับที่ไหนเราลองดูตรงนี้นิดนะครับวิดีโอนี้1นาทีแล้วก็เข้าสู่ช่วงคำถามรับสมองบรรลุปัญญานะครับการที่คำถามง่ายๆครับสื่อการสอนประเภทใดที่ท่านต้องการมากที่สุดและท่านคิดว่าจะเป็นหาได้จากที่ไหนครับย้ำเลยครับสื่อการสอนประเภทใดที่ท่านต้องการมากที่สุดและท่านจะไปหาได้ที่ไหนครับคุณลองคิดนะแล้วผมให้เวลาคิดออนไลน์เลยก็10นาทีแต่รอบนี้ผมไปเจอมาจากคอร์สเซราบางวิชาโรเทชั่นดีๆแล้วผมชอบมากครบ10นาทีปุ๊บผมได้เชิญต้องไปทำก่อนเวลาถ้าเป็นผมนะครับสื่อการสอนที่ผมหาเสมอเลยก็คือสื่อการสอนที่ผู้เรียนจะเสร็จได้ง่ายนั่นก็คือสื่อการสอนแบบวิดีโอนั่นเองซึ่งวิดีโอเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่ผมจะไปเว็บอย่าง YouTube นะครับซึ่งผมจะต้องระวังครับใน YouTube เนี่ยก็จะมีการประกาศสิทธิ์เป็นแบบธรรมดาคือสมุดสิทธิ์หรือเป็นแบบ Creative Commons เท่านั้นผมก็จะเลือกเฉพาะวิดีโอที่เป็น Creative Commons มาใช้นะครับนั่นก็คือวิธีของผมนะครับท่านคิดเป็นยังไงครับสื่อการสอนแบบไหนท่านต้องการมากที่สุดและท่านจะหาจากที่ไหนลองไปดูในบอร์ดในเว็บบอร์ดประจำหน่วยนะครับโอเคผมพูดอย่างนี้ปุ๊บก็ชวนเข้าไปนะครับอาจารย์เห็นด้วยว่าผมไม่ยอมให้เขาหยุดแค่วิดีโอคือพยายามหาเรื่องเขาคิดตรงนี้ม
ไม่ง่ายนะผมยอมรับเลยผมเองก็ยังหาวิธีอยู่คือจะไปเนื่องจากเป็นมูฟแล้วจะไปถูกใจผู้เรียนทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็จะมีเบอร์บอร์ดให้เข้ามาคุยกันต่อในนี้เมื่อเขาตอบไปบอร์ดเสร็จผมก็มีเซลล์เช็คอีกตอบไปบอร์ดยังถ้าตอบแล้วมันติ๊กใช่นี่คือกลยุทธ์ที่ผมพบมาจากวิชาที่ดีในเฟสที่1ของไทยมูฟรวมกับในคอร์สเซล่าในยูนิเวอร์ซิตี้ในอาคาเดมี่ผมเลยขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพเรากำลังเรียนรู้และเราไปด้วยกันแต่ในการทำพิเศษอย่างนี้ผมย้ำนะครับว่าเราเรียนรู้ร่วมกันทีนี้ผมเกิดเรื่องเมื่อกี้สำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะใช้ฟอนต์ใช้อะไรนั่นเป็นหลักไม้สีได้ทุกท่านครับในไทยมูฟนั้นเป็น HTML code ทุกท่านสามารถเปิดเว็บนี้ฟรีนะครับ html.online.com นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ editor ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เขาแนะนำให้ใช้เลยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ไซส์หนึ่งแล้วก็จะมี editor ที่เหมือนกับเป็น Microsoft Word ทำเสร็จปุ๊บจะเกิด HTML code ด้านขวามือตรงนี้อาจารย์สามารถเซตเทมปลิ้งเซตสีเซตตัวหนาแนบรูปอะไรได้หมดเลยนะครับอาจารย์จะได้โค้ดปรากฏที่ขวามือแล้วก็พิมพ์โค้ดไปวางไว้ในไทยมูฟจบแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างให้วิชาการมีสีสันมีการจัดเรียงรูปแบบใส่ตารางที่มันง่ายกว่าไปทำในไทยมูฟสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้ผมเห็นประเด็นในหลายชุมชนมีปัญหาเรื่องการเลือกรูปภาพประกอบในปัจจุบันเนี่ยมันเว็บที่ให้เป็นภาพที่ถูกกฎหมายแล้วไม่ต้องอ้างอิงถึงเขาดัดแปลงทำซ้ำแก้ไขได้เริ่มมากขึ้นเว็บนี้ PIXADAY ของชื่อว่า pixabay.com จะมีรูปดีๆที่เขาให้เรามาใช้โดยเรื่องเบอร์ลิขสิทธิ์แล้วไม่ต้องอ้างอิงอะไรด้วยนะครับเยอะมากนะครับคิดว่าไม่มีคนไทยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีรูปภาพดีๆจากประเทศไทยเยอะผมไม่ทราบหรอกว่าจะไปตอบโจทย์อาจารย์ไหมแต่ว่าถ้าอาจารย์ลองไปดูนะครับก็อาจจะเจออะไรดีๆที่เอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เอาไปประกอบวิดีโอเอาไปประกอบอะไรหลายอย่างได้ถ้าไม่ชอบรูปภาพกดไปที่ image นี้เป็นวิดีโอครับเลือกวิดีโอผมมาประกอบเป็นภาพดาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอประกอบขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับแชร์ดังนั้นผมฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะฝากทิ้งผ่านกับทีมจีซีดูก็แล้วกันนะครับสอบอันนี้เว็บสำหรับสร้าง HTML แปลกๆด้วยในเชิงบุ๊กนะครับชื่อว่า HTML-online.com อันที่สองคือเว็บสื่อคนรูปเพื่อไปประกอบสื่อวิชาของเรานะครับให้มันดูงามมากขึ้นให้ดูสวยมากขึ้นนะครับชื่อว่า Pizza Day ของซึ่งมีทั้งรูปภาพและมีวิดีโอด้วยแล้วที่สำคัญคือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ต้องอ้างอิงเขาแต่แปลทำซ้ำขายต่อได้หมดเขาขออย่างเดียวคืออย่าทำให้เขาเสื่อมเสียนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตเวลาสั้นๆนะครับถือว่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งหน้าจะเห็นประสบการณ์ของท่านกลับมาช่วยสอนผมด้วยในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ครับครับยานะครับแล้วก็นักทีมงานครับ
ังไงก็ฝากไปด้วยนะครับว่าให้กลับไปแล้วก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันทำเพราะว่าเราจะมีการในเดือนพฤศจิกายนในพฤศจิกายนจะทำมาแลกเปลี่ยนรู้กันแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะให้ท่านได้มีโอกาสว่าท่านในบ้านที่สนใจก็ทำได้ทั้งหมดนะครับให้โอกาสได้ไปเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะให้การทำงานในรูปแบบของคณะที่จะได้ทำงานประเภทต่อไปและท่านอาจารย์ก็ได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะช่วยพวกเราครับโอกาสอะไรก็จะได้ให้เราได้ทำนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนายกสภาบ้านเรานะครับท่านสิริชนมณีท่านได้ตั้งใจแล้วก็บอกว่าเราต้องเร่งไปนะครับเราต้องมีอะไรก็ฝากไว้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาจากเชียงรายท่านขอบคุณครับ